็โดยภาพรวมนะฮะในส่วนของงานของที่ที่นะครับก็ตั้งแต่ที่โควิดมาจริงๆแล้วเราก็ทำงานไม่ใช่อยู่เกณฑ์นะครับในช่วงที่มีโควิดเองเนี่ยในบ้านมีการล็อกดาวน์ในส่วนของงานของที่ที่เรายังเดินต่อเนื่องนะฮะทั้งในและต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่เองที่สิงคโปร์ฮ่องกงและก็เมืองไทยเรายังทำงานกันตลอดเพราะว่าช่วงล็อกดาวน์เนี่ยก็ไม่ได้มีการห้ามการขนส่งสินค้านะฮะการกระจายสินค้าอย่างมีการทำได้ต่อเนื่องแล้วก็เราสังเกตเห็นว่าในอย่างพวกแอร์คาร์โก้เองพวกนี้ฮะก็มีความต้องการสูงขึ้นนะฮะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในส่วนของงานการระหว่างประเทศที่เราไม่ได้รับการประชุมโดยตรงนะฮะเพียงแต่ว่าการทำงานมันก็อาจจะมีคอนดิชันมากขึ้นในการทำงานนะฮะมีการทำงานที่อาจจะลักษณะเหมือนกับพวกช่องบูในโรงเรียนที่เราจะต้องทำงานนอกสถานที่ในโรงเรียนครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีการเตรียมการไปก่อนหน้านี้แล้วครับก็ปีนี้เป็นอะไรที่ก็เคยไม่ได้อะไรผิดพลาดนะฮะเพราะว่าในไตรมาสที่จะเป็นไตรมาสที่ปกติเราเป็นช่วงโลดิชั่นของเรานะฮะในทุกปีเนี่ยแต่ว่าปีในปีเองในไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็เข้าใจว่าดีมานด์ก็ยังค่อนข้างสูงสูงแล้วก็ในทุกปีเองเนี่ยเขาสามารถจะกลับมาผลักดันได้ค่อนข้างเร็วนะฮะตอนเขามีเขาเป็นโควิดตอนเดือนแสนเดือนใช่ไหมครับประมาณ6ตลาครับเดือนมีนาเนี่ยโปรดักชันเขาก็เริ่มกลับมาทำงานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตว่าในไตรมาส2เนี่ยเขาเรียกอะไรโปรทุกเพิ่มมากขึ้นนะฮะต่อเนื่องขึ้นเรามองแล้วก็เป็นแนวโน้มที่ดีครับปีนี้เราวางเป้าไว้อะไรบ้างครับครับเนี่ยยอดขายประมาณ 2,700 ล้านนะฮะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็โตประมาณ 10% นะฮะแล้วก็วางmarket net profit ประมาณ 5% นะครับก็แผนงานในปีที่เนี่ยเราก็จะเน้นนะฮะในการเติบโตต่อเนื่องนะฮะในช่วงที่เราลงทุนไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นโชว์คอร์สวอเตอร์นะครับซึ่งปีที่เนี่ยก็เราก็เริ่มกลับมาทำกำไรนะครับเพราะว่าปีที่แล้วมันเป็นปีแรกที่เราเริ่มดำเนินการเราก็มีเป็นของมันเยอะครับเนี่ยตัวของคอร์สเองก็เริ่มกลับมาทำกำไรแล้วนะฮะแล้วเราก็มั่นใจว่ามันจะมีกำไรต่อเนื่องทั้งปีนะครับส่วนของตัวที่เกิดอื่นไม่ว่าจะเป็นไวท์ไชน่าก็ดีไวท์ฮ่องกงสิงคโปร์ก็ดีจากโน้มเข้าก็ดีนะฮะเพราะว่าโปรดักชันที่คนจีนตอนนี้เริ่มกลับมาลันได้ค่อนข้างเต็มผมว่า90ประเทศนะครับแล้วก็เราจะมีเครื่องบินใหม่ๆเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังด้วยนะฮะทั้งในส่วนของที่เป็นตัว LTL service นะฮะก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับการรวมทางในการขนส่งคอร์สวอเตอร์นะฮะปกติแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราจะรับเฉพาะของเป็นลักษณะเป็นตัวอย่างเดียวแต่ลงไปเนี่ยเราจะให้บริการแบบใหม่ก็คือเป็นลักษณะเป็นการรวมของหลายของเม็ดของน้อยของตัวรุ่นน้อยๆรวมกันไปคือตรงนี้มันก็จะทำให้เราสามารถเปิดตลาดกว้างขึ้นในอนาคตแล้วก็ยิ่งมันชิปต่างๆก็จะมีชิปด้วยในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือแผนที่เราวางไว้นะครับแล้วก็ส่วนที่เราวางไว้ที่เราจะทำเพิ่มก็คือในส่วนของพวกงานที่เป็น supply chain solution นะครับอันนี้เราคาดว่าหลังจากที่เขาประเทศไทยล็อกดาวน์แล้วเนี่ยจะน่าจะมีนักลงทุนที่เขาย้ายฐานผลิตเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมฮะครับที่ตอนนี้โปรเจกต์พวกนี้มันชะงักไปเพราะว่าเป็นฐานไม่ได้ครับนะผมคิดว่าถ้าหลังจากที่ประเทศเปิดให้นักลงทุนเริ่มทยอยเข้ามาได้เนี่ยโปรเจกต์ต่างๆที่เขาทำไว้มันก็จะต้องมีการหลักต่อเนื่องซึ่งมันก็จะทำให้มีดีมานด์ในส่วนของพวกซัพพลายเชนโซลูชันมากขึ้นแล้วก็ประมาณเวิร์กโ
นเอาในงานคนต่อครับอืมครับก็จริงๆต้องถือว่าเราโชคดีนะครับเพราะว่าไอ้ตัวสินค้าหลักที่เราให้บริการเนี่ยก็คือสินค้าส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันไม่ค่อยได้รับผลกระทบในส่วนของโควิดเท่าไหร่ในการกำกับมันได้รับผลกระทบในเชิงบวกด้วยเพราะว่าตั้งแต่เรามีการทำงานในระดับบนฟองบวกเนี่ยมากมายในหลายประเทศนะฮะในพวกสินค้าที่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีความต้องการเยอะขึ้นนะฮะอย่างพวกแล็ปท็อปอะไรพวกนี้เขาก็ต้องการพื้นที่ที่มันเป็นแรงขึ้นนะฮะในการทำงานเราต้องการพวกเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เตอร์แล้วก็พาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกพาร์ทที่PC บอร์ดพวกนี้ที่ความต้องการมันก็ในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันกลายเป็นเซิร์ชขึ้นมานะฮะเนื่องจากพฤติกรรมของคนที่ต้องไปทำงานนอกสถานที่เยอะขึ้นนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าได้อานิสงส์ตรงนี้ที่ทำให้ดีมากันเยอะขึ้นแล้วก็มันก็เดินมาเป็นสินค้าหลักที่เราให้บริการเพราะฉะนั้นในมุมของไว้เองเนี่ยเราไม่ได้รับผลกระทบจริงแล้วเราได้อานิสงส์ในเชิงบวกมากกว่าครับครับปีนี้น่าจะเป็นปีทองนะฮะของไว้เพราะว่าไว้เองกันค่อนข้างเยอะในปีที่ผ่านมานะฮะในของพอร์ตเนี่ยเราลงในร่วม200ล้านนะฮะครับมีการลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ปีเนี่ยมันได้เป็นปีที่เราจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลประกอบการจากในตัวคอร์ตเข้ามานะครับแล้วประกอบกับปีเนี่ยค่าระวางในส่วนของแอสเซทเนี่ยปรับตัวลงทุนค่อนข้างเยอะนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องโควิดไทยทำให้พวกไฟที่ต่างๆเนี่ยมันหายไปเยอะมากนะครับทำให้ซัพพลายไซด์มันหายราคาก็เลยปรับตัวขึ้นแล้วมันก็ดันให้เขาเรียกอะไรได้ไปดูต่างๆพวกนี้มันก็ถูกต่างครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงปีแรกครับแล้วอย่างนี้พูดถึงตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าโอเคละเราปีเป็นเรื่องปีของการเก็บเกี่ยวละถ้ามองในแง่ของการแข่งขันบ้างนะครับกับผู้แข่งของเราอันนี้ไว้มองเขายังไงบ้างฮะจริงเรามองว่าเรามีความชำนาญนะฮะในอุตสาหกรรมที่เราให้บริการนะฮะหลักๆก็คือโรงการทำอิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่เราให้บริการแล้วก็ตลาดที่เราให้บริการเนี่ยเป็นตลาดที่เรามีเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงนะฮะในเอเชียนะฮะที่ตลาดใหญ่ก็จะเป็นจีนนะฮะฮ่องกงสิงคโปร์พวกนี้ที่จะเป็นตลาดหลักของเราตรงเนี้ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเราแข่งขันได้เพราะว่าเรามีเน็ตเวิร์กของเรานะฮะเราให้บริการลูกค้าได้24ชั่วโมง24/7ช่วงที่ผ่านมานะฮะตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆเนี่ยเราก็ได้ลูกค้าใหม่หลายรายนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยแหละเครื่องพรีเวอร์ที่ลูกค้าใช้บางเจ้าเขามีปัญหาเขาไม่สามารถจัดงานได้เพราะว่าช่วงที่มีโควิดใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับระหว่างประเทศแล้วเขาติดต่อเองฝั่งนู้นไม่ได้แต่ของเราเองเนี่ยเนื่องจากเราคิดคนของเราเองออฟฟิศของเราเองในเบอร์ของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นจุดแข็งและสิ่งที่ทำให้เราได้งานคือโมดูลเราก็เพิ่มด้วยในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าลูกค้าเขาพอวายเดอร์รับจ้างจัดไม่ได้เขาก็ต้องวิ่งหาวายเดอร์ใช่ไหมครับจะให้บริการเขาแต่ลูกค้าก็แนะนำแต่ปากต่อปากว่าใช้วายจัดได้นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเราแล้วก็ในระหว่างค่าทำอะไรระหว่างครับสเปซต่างๆมันจำกัดนะฮะเพราะว่าไฟดิบมันหายไปเยอะๆในส่วนของไฟเนี่ยเช่นจากเรามีเรกูลาร์ทราฟิกที่วิ่งกันในเลนระหว่างไทยสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยเราลูกค้ากระบะเครื่องใช้บริการเพราะฉะนั้นเรามีการขายคอนแทคกับพวกแคมเปญแล้วก็
การลองสเปรย์ไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะจับสเปรย์ได้อันนี้ก็เป็นจุดแข็งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้บริการลูกค้าได้สบายลูกค้ามาใช้ไว้เลยครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งที่จุดนึงซึ่งเราคิดว่าเราแข่งขันได้ในแอร์เรียที่เราในเซกเมนต์ที่เราให้บริการแล้วก็ในตลาดที่เราให้บริการตรงนี้ครับครับเป็นจุดแข็งที่เราคิดว่าเราสามารถแข่งขันได้ครับถ้าบอกว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่คุณชูเดชว่าตอนนี้โอเคแหละในภาพของภูมิภาคเนี่ยเราน่าจะแข็งแกร่งแล้วเราลงทุนไปตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวละมองภาพต่อไปอีกไหมครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวมาได้แล้วเนี่ยจะมีการขยายออกไปไหมครับจะขยายเลนของเราหรือหับของเราที่โอเคไปที่สิงคโปร์ไปจีนไปฮ่องกงแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่ไปที่อื่นอีกไหมครับเราก็ยังโฟกัสในเอเชียนะครับเพราะว่าบางแผนงานลองเป็นแผนของบริษัทเองเราต้องการที่จะยกระดับไว้ให้เป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสจะขยายธุรกิจออกไปในเอเชียเพิ่มเติมนะครับเพื่อขยายขอบขายในส่วนของเราให้กว้างขวางขึ้นนะครับแล้วของอินเดียอย่างยกตัวอย่างอินเดียนี่น่าสนใจไหมครับอินเดียก็น่าสนใจครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ไทยไอทีต้นของเราตอนแล้วถ้างั้นพอจะบอกนะครับมีสนใจที่ไหนเร็วๆนี้ไหมฮะจริงๆเราก็จะมองตลาดในอาเซียนเนี่ยครับว่าน่าสนใจนะฮะเพราะว่ามันเป็นตลาดที่มันสามารถรีงับกับไอพีเพลย์ปัจจุบันที่เราทำครับอินเดียแล้วเป็นตลาดที่น่าสนใจอาจจะเป็นเน็กซ์เซ็ตต่อไปเพราะงั้นถ้าบอกว่าอย่างนี้นะในภาพรวมนะครับอย่างเป้าหมายปีนี้ที่ว่าโต 20% เนี่ยโอ้โหไตรมาส1มันมาเหนือคาดแล้วเนี่ยจะปรับเป้าไหมครับอาจจะมีการรีวิวอีกทีนะหลังจากเราจบปีแรกไปก็เราอยากจะตัวเลขปีแรกก่อนนะครับแต่เราก็มั่นใจนะว่าเป้าหมายของการเป็นร้อยล้านที่เราน่าจะทำได้นะครับเพราะว่าเราผ่านช่วงโควิดกันของเราไปแล้วแล้วถามมีวิกฤตเราก็ไม่เป็นวิกฤตซะด้วยเป็นโอกาสอีกต่างหากครับผมก็ในช่วงไตรมาส2เนี่ยเราก็มีการทำรายการเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่ไวสิงคโปร์อีก 30% นะครับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่เราจะรับรู้รายได้แล้วก็กำไรเพิ่มนะในเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าว่าไตรมาส2ก็จะมีบุ๊กกำไรเพิ่มขึ้นมาจากไวที่สิงคโปร์ที่เราไปซื้อหุ้นเพิ่มตุนซื้อหุ้นเพิ่มถูกไหมครับใช่ครับถ้าว่าตอนนี้ที่ไว้ถ้าบอกว่าตรงนี้เนี่ยถามนิดนึงครับที่ไว้ที่สิงคโปร์ตอนนี้เราถึงสัดส่วนถึงเท่าไหร่ครับตอนนี้เราถึง 100% แล้วอ๋อที่ซื้อล่าสุดนี่คือซื้อ 100% แล้วซื้อเพิ่มอีก 30% ตอนนี้เราถึง 100% อ๋อถ้าว่าเราจะรับรู้ก็ตั้งแต่โอเคละเกือบครึ่งปีนะครับครึ่งปีเสร็จประมาณ 6-7 เดือนก็ถือว่าก็ใจมากสองที่เราก็จะรับรู้เพิ่มไปอีกครับมันเฉลี่ยปีทั้งปีเรารับรู้ประมาณเท่าไหร่ครับปีนึงสิงคโปร์ทำกำไรเฉลี่ยประมาณตั้ง60 ล้านนะครับเพราะว่าปีนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยก็น่าจะ40-50 40 กว่าล้านอ่ะ40 ล้านน่าจะได้นะถ้าพูดถึงว่าทั้งปีนี้นะเพราะยังรับไม่เต็มปีนี้น่าจะเพิ่มประมาณ8 ล้านที่ 3 ล้านอย่างเงี้ยครับอ๋อใช่ๆใช่ครับมันเพิ่มอีก 30% เนาะโอเคครับค่อนข้างชัดเจนก็อยากฝากนักลงทุนนะครับให้ติดตามพูดไว้นะครับเพราะว่าก็เราก็มุ่งมั่นนะฮะในการจะทำงานทำการตามแผนงานของเราให้เป็นตัวนะครับแล้วก็จะเห็นว่าไว้พัฒนาการในการเป็นตัวตามแผนงานวางไว้ในแต่ละปีแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพูดได้ว่าเป็นปีทองของไว้นะครับที่เราเริ่มเกี่ยวกับผลจากการลงทุนของเราผ่านมานะครับก็อยากให้ติดตามแล้วก็ช่วยสนับสนุนกันต่อครับครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชูเดชมากเลยนะครับที่เข้ามาให้ข้อมูลกันนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัท Wise Logistics จำกัดมหาชนไม่เคยหยุดเดินหน้า
พัฒนาศักยภาพในการให้บริการสร้างคุณค่าให้กับงานโลจิสติกเป็นกำลังขับเคลื่อนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้าบัดนี้เราพร้อมแล้วที่จะยืนเคียงข้างและทำหน้าที่สำคัญในการเชื่อมโยงธุรกิจของท่านสู่โลกอันไร้พรมแดนอย่างยั่งยืนและเต็มภาคภูมิ